อันนี้คือความถูกต้องคือความชัดเจนของพวกเราใช่ไหมคะแน่ที่เรามาสู้กันอยู่วันนี้ก็เพราะประเด็นนี้วันนี้ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเรามันอยู่ที่พวกเรากำหนดใช่ไหมคะเราไม่เชื่อว่าคนที่ปัญญาอ่อนหรือปัญญาไม่ดีอย่างนี้จะบริหารประเทศเราได้ใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มีศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่มันมีอำนาจเนี่ยมันเป็นคนเลวคมคู่ท่านปลัดกระทรวงต่างๆวันนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยถามว่าต่อไปก็ถ้าเราไม่ลุกมาสู้มันจะเหลือแต่ไอ้พวกคนเลวพวกนี้ใช่ไหมคะพี่น้องชาวนาไม่ได้หลงกินกากอ้อยของมันทุกคนชาวนาอย่างพวกเราคนยากคนจนอย่างพวกเราเราบอกว่าเราไม่กินกากอ้อยแล้วเราจะไม่เป็นมดที่คุ้มครองไม่ให้คนมาทำร้ายทักษิณแต่พวกเราบอกว่าเราจะไล่ไอ้พวกนี้พวกโกงออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถึงยืนหยัดยืนยันวันนี้เราก็ต่อสู้ถามว่าพวกเรามาอยู่ที่มหาไทยแต่ว่ามาอยู่กันช่วงที่บอกว่าจะระดมคนจะไปโน่นไปนี่เรากลับมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปรับจ้างที่บ้านเราก็ไปทำนาไปปลูกผักไปเลี้ยงสัตว์หลายคนต้องขายควายเพื่อมาเดินแล้วพวกเราขายข้าวได้แบ่งไว้ให้ลูกกินบ้างแล้วเราก็เอามาเดินทุกวันนี้พวกเรายืนยันเพื่ออนาคตที่ดีของลูกเพื่อประเทศที่ดีเพื่อความเจริญของประเทศไทยที่พวกเรายืนยันว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเอาคุณสมพรขึ้นมาขอบคุณพี่น้องก่อนให้เห็นว่าสิ่งที่พี่น้องได้ทำลงไปช่วยเหลือไปไม่ได้เสียหายวันนี้ช่วยครอบครัวที่ยากจนที่โดนกากอ้อยจากแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจากการที่เอากองทุนหมู่บ้านลงไปเนี่ยเล่นงานวันนี้อย่างน้อยได้รับผลก็คือเขาได้รู้คิดแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่ของจริงอันนี้คือการหลอกลวงอันนี้คือนโยบายที่จะทำให้ชาวนาเป็นเครื่องมือป้องกันเหมือนมดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่กิมอังได้เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลยทักษิณและน้องสาวกระโจนเข้ามาในไร่อ้อยของเราดูความหวานหัวความหวานเราไปหมดเลยแล้วใครทิ้งกากอ้อยเอาไว้ให้คนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมดนั้นได้ตอมแล้วนึกว่านี่คืออ้อยนี่คือเขาให้นี่คืออ้อยเขาเมตตาทั้งที่อันนั้นคือของของเราอันให้ชาญหวานลีแล้วสิ้นซากนะคะคือวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่พี่บัวลายชาวนาจากอุทัยซึ่งจะมายืนยันว่าชาวนายังไม่ได้เงินเลยชาวนาที่ได้เงินส่วนหนึ่งก็เป็นชาวนาซึ่งเป็นมดที่ไปตอมกากอ้อยและพร้อมที่จะปกปักคุ้มครองผู้ที่ขายชานอ้อยทิ้งลงมาโดยหารู้ไม่ว่าเขาคือเจ้าของไร่อ้อยส่วนชาวนาส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการเป็นมดตอมกากอ้อยเขายังยืนหยัดยืนยันว่าจะต้องทวงเงินของเขาคืนเพราะคุณเอาข้าวของเราไปแล้วเมื่อคุณเอาข้าวของเราไปแล้วคุณต้องเอาเงินมาให้เราแล้วไม่คิดดอกเบี้ยคุณก็บุญโขแล้วคุณเอาข้าวของเราไปตั้ง7เดือนแล้วก็เหมือนกับคุณกู้เราไปอ่ะคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเราเลยแค่เงินต้นยังไม่จ่ายไม่ต้องพูดถึงดอกเบี้ยแล้วแล้วคุณยังมากล่าวหาอีกว่าผู้ชุมนุมซึ่งก็มีชาวนาด้วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยเนี่ยขัดขวางการกู้เงินประเด็นของชาวนานะย้ำนะคะประเด็นของชาวนาจงเผยแพร่ต่อกันไปว่าการชุมนุมนั้นไม่ได้ขัดขวางประเด็นเรื่องการให้เงินชาวนาการชุมนุมคือการทวงเงินให้กับชาวนาทวงความยุติธรรมให้กับชาวนาและรัฐบาลไม่ต้องกู้ตังคุณเอาข้าวไปแล้วคุณเอาข้าวเขาไปขายคุณเอาตังมาให้ชาวนาเมื่อเอาข้าวเขาไปแล้วทำไมเอาข้าวไปเก็บไว้ไหนไม่เอาไปขายแล้วทำไมต้องไปกู้เงินมาให้ชาวนาให้ทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศต้องรับภาระเงินกู้นี้ด้วยเล่าคุณพูดผิดแล้วคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยและพูดจาแบบเพื่อเจอไม่สมกับเป็นรัฐมนตรีพูดคือคุณธนุศักดิ์พูดจาเหมือนกับเชื่อว่าคนอื่นโง่เท่ากับตัวเองโง่คุณธนุศักดิ์โง่แล้วคิดว่าคนอื่นนั้นจะโง่ตาม
คุณธนศักดิ์สามารถพูดให้คุณเยาวภาเชื่อได้แล้วคิดว่าสามารถจะพูดให้คนอื่นเชื่อได้เหมือนคุณเยาวภาคุณหลอกคุณเยาวภาได้คุณหลอกคนอื่นไม่ได้ค่ะมีแต่ยิ่งรักกับเยาวภาเท่านั้นแหละที่คนอย่างคุณอนุสักเล็กอุทัยหลอกได้คนอื่นหลอกไม่ได้ค่ะไปหลอกสองคนพี่น้องคนนั้นเถอะค่ะไปหลอกคุณทักษิณเถอะค่ะไปหลอกแดกคุณทักษิณเถอะค่ะแถวบ้านชิโก้ต้องเรียกว่าคุณอนุสักเล็กอุทัยนี่ตลกแดกมากเลยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณสมพรจากอุทัยธานีดีใจด้วยที่มีบ้านแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะต่อสู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราขอบคุณพี่กิมอังด้วยนะคะและขอบคุณพี่บัวไลค่ะเรายังสู้ด้วยกันต่อไปนะคะทวงความยุติธรรมคืนให้กับพี่บัวไลและชาวนาทั้งหลายของประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับแขกผู้มาเยือนในคืนนี้ค่ะ